สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรูปแบบองค์กรกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคมกับแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยอดพลเทพสิทธาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์คะเราคงมาเริ่มตรงที่เรื่องรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลเข้าใจว่าเป็นที่ทราบกันว่าเรามีรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลทั่วโลกเนี่ยสรุปคร่าวๆก็จะมีโดยประมาณ3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1เป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมนะคะรูปแบบที่2ก็จะเป็นรูปแบบองค์กรเดียวรูปแบบที่3ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเรียกกันว่าหลายองค์กรครับอันนี้ในแต่ละรูปแบบย่อมมีข้อดีข้อเสียมีลักษณะที่แตกต่างกันอยากจะรบกวนอาจารย์อธิบายทีละรูปแบบรูปแบบแรกเลยแล้วนะคะก็จะเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมมีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์รูปแบบของคณะกรรมการร่วมเนี่ยนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องปูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมกันนิดนึงก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพของการมีคณะกรรมการประเภทต่างๆที่แตกต่างกันคือกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างจะเป็นกิจการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงเผยแพร่ภาพรวมถึงการสื่อสารกันด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของกิจการโทรคมนาคมทีนี้ไอ้ประเภทแรกเนี่ยนะครับที่เป็นคณะกรรมการร่วมเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะมีแบ่งเป็นประเภทของกิจการเช่นกระจายเสียงบ้างไปรษณีย์บ้างโทรเลขซึ่งตอนนี้เรายกเลิกไปแล้วนะฮะหรือวิทยุทีวีโทรทัศน์เนี่ยฮะก็จะมีหลายองค์กรเนี่ยเข้ามาร่วมกันโดยที่มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นองค์กรกำกับดูแลอยู่ในกิจกรรมกิจการที่เป็นกิจการของรัฐตรงนี้ครับอาจารย์ครับครับซึ่งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเนี่ยประเทศไทยเราเคยได้ใช้รูปแบบนี้ไหมคะอาจารย์ในรูปแบบตรงนี้เนี่ยครับเราเคยมีผ่านมาตามรัฐธรรมนูญปี2540ใช่ครับที่เราจะมีแยกเป็น2องค์กรด้วยกันคือกทช.กับกสท.นะครับซึ่งถ้าพูดกันแบ่งกันง่ายๆเนี่ยองค์กรนึงจะดูแลเรื่องของการสื่อสารอีกองค์กรนึงจะดูแลเรื่องของการเผยแพร่วิทยุโทรทัศน์ก็คืออย่างที่เราทราบว่ากสช.ก็จะเป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใช่ครับส่วนกทช.ก็จะดูแลกำกับกิจการโทรคมนาคมใช่ครับก็จะพูดง่ายๆคือแบ่งกันว่าระหว่างถ้าแบ่งกันง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คืออันนึงโทรศัพท์มือถืออีกอันวิทยุโทรทัศน์ถ้าในยุคนั้นเราจะเข้าใจเข้าใจอย่างนี้โทรคมนาคมก็คือการดูแลกำกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ครับทีนี้เนี่ยลักษณะขององค์กรรูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือความเป็นเอกภาพในการกำกับดูแลถ้าอย่างที่บอกคือกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับนี่ผมพูดภาพรวมนะฮะของประเทศเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในลักษณะของเป็นเอกภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมีแผนอันเดียวกันและไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือการสื่อสารนะครับกับการเผยแพร่คลื่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะทั้งสองมันมีจุดร่วมคือการใช้คลื่นอันเป็นทรัพยากรของรัฐดังนั้นในรัฐธรรมนูญ40เองเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่ารัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะเข้ามาจัดสรรการใช้คลื่นความถี่แต่ถามว่าคลื่นความถี่ตรงนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรใช่ไหมฮะเอาไปใช้เผยแพร่ภาพและวิทยุหรือเอาไปใช้เพื่อในการสื่อสารกันดังนั้นตรงนี้มันเป็นข้อด้อยของการที่มีลักษณะเป็นองค์กรร่วมนะครับคือมันมีจุดร่วมกันแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ 100% ครับอาจารย์นี่คือลักษณะเฉพาะของรูปแบบคณะกรรมการร่วมนะคะที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นเอกภาพนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในของในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเองเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานกันที่ดีพอก็ตรงนี้มันจะกลายเป็นภาระที่หนักของตัวรัฐบาลที่จะต้องคอยวางแนวทางในการที่จะกำกับดูแลองค์กรกำกับดูแลอีกทีนึงฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นภาระของรัฐบาลนะครับตรงนี้ว่าจะให้ทิศทางของการกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมันไปทิศทางไหนซึ่งก็ไม่มีการรับประกันได้ว่าทิศทางของรัฐบาลหรือนโยบายเนี่ยจะได้รับการตอบสนองจากองค์กรกำกับดูแลทั้งสององค์กรที่เหมือนกันครับก็อย่างถ้ากิจการโทรคมนาคมพอเราพูดถึงในยุคนั้นก็จะมองถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะต้องตอบสนองให้ได้ว่าประชาชนทุกคนผู้ใช้บริการก็ต้องการความรวดเร็วและก็ความทันสมัยในขณะที่วิทยุกระจายเสียงเหมือนจะเน้นไปทางเนื้อหาใช่ครับใช่ไหมคะคือตอนหลังเนี่ยนะครับคือมูลเหตุที่ทำให้เราต้องมีการปฏิรูปคณะกรรมการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยคือถ้าเราวันนี้เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการดูโทรศัพท์หากันอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะคือแน่นอนเราเข้าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วเนี่ยในโซเชียลมีเดียเองมันก็ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมด้วยกัน
เราสามารถจะดูวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นการเผยแพร่ออกมาผ่านทางคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ต้องมีการทบทวนกันบางอย่างว่าถ้าเรายังใช้รูปแบบของคณะกรรมการร่วมกันเนี่ยแต่ว่าใน device หรืออุปกรณ์อันนึงเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่ประกอบกันได้เนี่ยมันต้องมีการทบทวนกันแล้วว่าแล้วเอกภาพของการใช้การกำกับดูแลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันครับค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราก็เลยต้องมีการปฏิรูปใช่ครับแล้วก็เราได้มาตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบที่2กันใช่ครับเราลองมาดูเรื่องรูปแบบที่2กันต่อเลยนะคะครับผมซึ่งรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบขององค์กรเดี่ยวครับรูปแบบขององค์กรเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรคะคือองค์กรเดี่ยวเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือตรงตัวครับคือมีองค์กรเดี่ยวที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับก็คือรวมเอาทั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์และการสื่อสารเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยมาอยู่ภายใต้คณะกรรมการองค์กรชุดเดียวกันใช่ครับเพียงแต่ว่าในกรรมการชุดเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีคณะย่อยๆกรรมการย่อยภายในเนี่ยนะครับหลายองค์กรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าร่มใหญ่ของมันเนี่ยคือกรรมการใหญ่ทีนี้อำนาจหน้าที่ของกรรมการใหญ่เนี่ยจะคอมเพล็กซ์เลยคือไม่เป็นภาระของรัฐบาลและรัฐบาลเพียงแค่กำหนดในแนวนโยบายพื้นฐานมากรรมการใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือกำหนดทิศทางและนโยบายแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องกับแผนของรัฐบาลครับอาจารย์แล้วก็เป็นกรรมการชุดย่อยๆเนี่ยก็จะต้องทำตามนโยบายหรือแบบแผนที่กรรมการชุดใหญ่เนี่ยเป็นผู้ออกแบบไว้ครับอาจารย์อ๋อก็คือจุดต่างที่สำคัญก็คือถ้าเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมอย่างที่เราพูดในรูปแบบที่หนึ่งครับรัฐบาลยังมีบทบาทที่จะต้องเข้ามากำกับเพื่อให้สองชุดที่เป็นกรรมการสองชุดทำงานประสานกันให้ได้ใช่ครับก็ยังต้องมาเป็นกรรมการห้ามทับใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมคะในกรณีที่มีความบริหารงานแล้วแบบเหมือนกับว่ามันขัดแย้งกันหรือเป็นช่องว่างว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพอมาเป็นรูปแบบองค์กรเดียวรัฐบาลก็น่าจะถอยบทบาทไปได้เยอะพอสมควรก็รัฐบาลก็เหลือเพียงแค่กำหนดคล้ายๆกับแผนแม่บทนะครับก็จะอาจจะเป็นแผนโทรคมนาคมแห่งชาติก็จะเป็นแผนภาพรวมแล้วองค์กรเดี่ยวนั้นก็สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยตนเองได้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นใช่ครับก็รูปแบบนี้นะครับมันก็มีใช้ในประเทศไทยมานานอย่างเช่นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์อย่างไรคะอาจารย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรรมการใหญ่คือกลต.นะครับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นก็จะมีกรรมการย่อยหลายชุดเช่นกรรมการตลาดทุนนะครับกรรมการตลาดหุ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรมันคือต้องการให้กรรมการใหญ่เนี่ยออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับเพราะอย่างเรายกตัวอย่างเรื่องของตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะถ้าเราถูกโจมตีค่าเงินหรือโจมตีหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยแทบจะล่มสลายทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มีระบบกรรมการผสมหรือหลายกรรมการเนี่ยเกิดขึ้นมันไม่มีเอกภาพกว่าจะประชุมกว่าจะตัดสินใจแล้วแต่ละชุดตัดสินใจยังต้องมาประชุมตรงกลางร่วมกันถูกต้องครับแล้วถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นมันไม่ทันการนะอาจารย์ดังนั้นก็เลยใช้รูปแบบของคณะกรรมการใหญ่แล้วให้กรรมการใหญ่เนี่ยไปแตกย่อยเป็นกรรมการย่อยๆไปก็หมายความว่าองค์กรเดี่ยวก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องโทรคมนาคมใช่ครับอีกชุดหนึ่งดูแลเรื่องกิจกรรมที่ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใช่ครับอาจารย์แต่ว่ามันก็จะมีการทำงานในชุดใหญ่ร่วมกันขององค์กรเดียวที่เรารู้จักกันในตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50ก็คือกสทช.ใช่ครับครับอาจารย์